ด่วนอัยการเผยตรวจพยานหลักฐานคดีหลอกลงทุนแชร์ Forex แล้วนะครับฟ้องอีก16คนมี DJ Man และใบเตยรวมอยู่ด้วยความคืบหน้ากรณีอัยการคดีพิเศษ4นะฮะยื่นฟ้องพิงกี้สาวิกาชยเดชพร้อมคุณแม่และพี่ชายเป็นจำเลยในคดีหลอกลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศนะฮะหรือ Forex 3D โดยมีจำเลยอื่นรวมทั้งหมด19คนนะครับซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและถูกคุมตัวเข้าเรือนจำไปแล้วนั้นนะครับซึ่งนอกจากพิงกี้แล้วก็ยังมีจำเลยอีก2คนที่ประกอบอาชีพนักแสดงนะฮะนั่นก็คือนายทันศิวัฒน์ฉันทานุกูลและนายกัสมะกลปราณีตนะครับล่าสุดนะฮะอัยการเผยตรวจพยานหลักฐานคดีหลอกลงทุนแชร์ Forex 3D แล้วเห็นควรดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเพิ่มอีก16คนในจำนวนนี้มี DJ Man พัฒนพลและใบเตยอาสยามรวมอยู่ด้วยนะครับนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยการสั่งฟ้องคดีหลอกลงทุนแชร์ Forex 3D ที่มีผู้เสียหายกว่า 9,824 คนความเสียหายรวม 2,487 ล้านบาทว่าคดีนี้พนักงานอัยการทยอยส่งฟ้องผู้ต้องหาไปแล้ว3ครั้งครั้งแรกเมื่อปี2564นะครับเป็นการยื่นฟ้องนายอภิรัตน์โกฏิผู้บริหาร Forex 3D และพวกนะฮะรวม4คนฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับต่อมาครั้งที่2นะครับก็ได้ส่งฟ้องนายสุพิญโยมีสมปราดเพิ่มอีก1คนนะฮะรวมทั้งหมดเป็น5คนซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวจำเลยและนัดตรวจพยานหลักฐานคดีนี้ในวันที่24สิงหาคม2565นะครับส่วนเมื่อวานนี้นะฮะล่าสุด18สิงหาคม2565เป็นครั้งที่3นะครับที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาครั้งเดียว19คนในการกระทำความผิดโดยทุจริตร่วมกันนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงประชาชนนะฮะซึ่งศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวจำเลยทั้งหมดเช่นกันเท่ากับว่าสำนวนคดีที่กรมสอบสวนพิเศษนะฮะหรือ DSI ส่งให้พิจารณาสั่งฟ้องอัยการได้ดำเนินการสั่งฟ้องผู้ต้องหาครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับแต่จากการพิจารณาหลักฐานที่ DSI ส่งมาให้เห็นว่ายังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอีก16คนในจำนวนนี้มีนายพัฒนพลมินทขินนะครับหรือ DJ Man และนางสาวสุธีวรรณกุลชรหรือใบเตยอาสยามรวมอยู่ด้วยจึงประสานส่งหนังสือไปยัง DSI ให้ไปติดตามตัวผู้ต้องหาดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งทาง DSI ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง7และขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ